นักพูดหรือนักชิมนักกินหรือนักการเมืองสมัครสุนทรเวชในเอพิโซดนี้ครับเราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากความเพราะเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนคงจะพอรู้จักและพอผ่านจุดยุคสมัยการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของเขาผู้นี้มากันอยู่บ้างอีกทั้งยังมีฝีปากและเสน่ห์เอกลักษณ์ในการพูดน้ำเสียงที่ใครหลายๆคนยังจำได้เสมอสมัครสุนทรเวช13มิถุนายนพุทธศักราช2478 4ปีครับหลังเกิดการปฏิวัติ2475เด็กชายสมัครสุนทรเวชได้เกิดในครอบครัววงการราชสำนักบิดาครับมีชื่อว่าพระยาบำรุงราชบริพารกับคุณอัมพันธ์สุนทรเวชและเป็นหลานลุงของพระยาแพทย์พงษาวิสุนทาบดีหรือสุนสุนทรเวชนายแพทย์ประจำพระองค์ของรัชกาลที่6ซึ่งต่อมาครับจะได้รับนามสกุลว่าสุนทรเวชโดยความที่สมัครครับเกิดในครอบครัวข้าราชการและราชสำนักฝ่ายขวาจึงทำให้เกิดการปลูกฝังและมีแนวคิดฝ่ายขวามาตั้งแต่เด็กแต่ชีวิตและโชคชะตาประสบการณ์ในแวดวงต่างๆในการทำงานครับจะกันกองกันเกาความคิดและทัศนคติของสมัครสุนทรเวชจนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวัยเด็กครับสมัครศึกษาที่โรงเรียนเทเวศศึกษาเซนคาเบียอสัมชัญพาณิชย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มัคคุเทศก์จุฬาและต่อด้วยบริหารธุรกิจที่ชิคาโกตามลำดับสมัครสุนทรเวชครับทำงานในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ลงสอนเครื่องบัญชีไฟฟ้าเสมียนแผนรถยนต์ผู้บริหารฝ่ายขายอีกทั้งสมัครสุนทรเวชครับยังเป็นนักเขียนเขียนข่าวการเมืองให้กับสยามรัฐในระหว่างทำงานประจำอีกด้วยใช่แต่ก็เบาๆไงโทรทัศน์ก็เคยเขียนโทรทัศน์ก็เคยเขียนแต่นี่วันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปเขียนสารคดีเรื่องยาวไปเที่ยวไหนมาก็กลับมาเขียนเล่ามันก็ไปคาวันอาทิตย์ใครๆชอบวันอาทิตย์ก็เลยเขียนเป็นเรื่องต่อเรื่องต่อกันเลยถอยไปวันต่ออีกวันอีกทั้งในกรอบเวลาเดียวกันนี้ครับสมัครสุนทรเวชก็ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์บ้านใหญ่ค่ายฟ้าในปีพุทธศักราช2511หลังจากนั้นครับเพียง3ปีเศษสมัครสุนทรเวชก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกเทศบาลกรุงเทพมหานครในสิงหาคมพุทธศักราช2514และในเวลานี้ครับเราจะเรียกได้ว่าสมัครสุนทรเวชได้เข้าวงการนักการเมืองท้องถิ่นอย่างเต็มตัวและเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการนักการเมืองจวบจนมกราคมพุทธศักราช2518ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครสุนทรเวชก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนราษฎรมีเก้าอี้นั่งในสภาและได้รับตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ในเวลานั้นนำรัฐบาลโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแห่งประชาธิปัตย์และสมัครสุนทรเวชก็ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเรื่อยมาเมื่อพอที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นครับและวาทะการปราศัยที่โดดเด่นและน่าสนใจพุทธศักราช2522สมัครสุนทรเวชจึงได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และไปก่อตั้งพรรคใหม่ของตนเองที่มีชื่อว่าพรรคประชากรไทยและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคบทบาททางการเมืองสมัครสุนทรเวชได้เป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมและอีกหลายๆตำแหน่งครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยาวนานถึง10สมัยซ้อนเป็นรองนายกรัฐมนตรีถึง3สมัยได้แก่สมัยของรัฐบาลพลเอกสุจินดาสมัยของบรรหารศิลปอาชาและรัฐบาลชวลิตยงใจยุทธและเมื่อหมดวาระการดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชวลิตยงใจยุทธสมัครสุนทรเวชครับก็ได้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราชที่2543แน่นอนอย่างที่สุดครับชนะการเลือกตั้งไปด้วยเสียงถึง1ล้านคะแนนเมื่อหมดวาระผู้ว่าในปีพ.ศ. 2547สมัครสุนทรเวชก็ได้เข้าลงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับแต่เจ้ากรรมครับในปีพุทธศักราช2549ก็เกิดการรัฐประหารพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณชินวัตรและทำให้สมัครสุนทรเวชหลุดจากการเป็นสว.ไปแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งนี้โอกาสก็ยังหยิบยื่นให้กับสมัครอีกครั้งในปี2550สมัครสุนทรเวชครับได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพรรคพลังประชาชนนั้นถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พรรคไทยรักไทยถ
ถูกรัฐประหารในปี2549และถูกยุบพรรคไปทั้งนี้ครับทำให้ประชาชนกลุ่มพันธมิตรต่อต้านทักษิณชินวัตรนั้นเล็งเห็นแล้วครับว่านี่ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับยุคของคุณทักษิณชินวัตรมกราคมพุทธศักราช2551ก็ได้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับสมัครสุนทรเวชได้รับการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่25ของไทยและนี่ครับคือจุดสูงสุดของอาชีพนักการเมืองสมัครสุนทรเวชแต่อย่างไรก็ตามครับเส้นทางการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสมัครก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ควรจะเป็นการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการรัฐประหารอีกทั้งยังมีการก่อม็อบต่อต้านระบอบทักษิณแล้วทำให้กุญแจนายกของสมัครสุนทรเวชสั่นคลอนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสิงหาคมพุทธศักราช2551พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มารายงานตัวเพื่อให้การนัดสุดท้ายกับศาลฎีกาทำให้กลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าคนเสื้อเหลืองนั้นยิ่งมั่นใจครับว่าคุณทักษิณคอร์รัปชันและทำให้มีการโจมตีและยิ่งเกิดความแตกแยกโกลาหลกันในประเทศไทยอย่างมากสื่อมวลชนและประชาชนทุกฝ่ายโฟกัสไปที่นายกอย่างสมัครสุนทรเวชแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีของสมัครสุนทรเวชนั้นคือการที่คุณเลืองไกลีกิจวัฒนะยื่นฟ้องนายกสมัครสุนทรเวชในคดีผิดรัฐธรรมนูญมาตรา267เรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเนื่องจากเป็นพิธีกรรายการชิมไปบ่นไปและยกขโยง6โมงเช้าทำให้สุดท้ายกันยายน2551ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมัครสุนทรเวชสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถือว่าการทำงานเป็นพิธีกรนั้นได้รับค่าจ้างจากเอกชนดังนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างของเอกชนเหตุนี้ครับยิ่งทำให้พรรคพลังประชาชนเสียเครดิตเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานครับสมัครสุนทรเวชผู้ที่เป็นขวัญใจมหาชนจึงแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและประกาศยุติบทบาททางการเมืองของตนเองและในเวลาต่อมาสมัครสุนทรเวชก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งที่ขั้วตับและต่อมาสมัครสุนทรเวชก็ได้เข้ารับการรักษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับมารักษาตัวอีกครั้งในประเทศไทยจนถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในวันอังคารที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2552และทั้งหมดนี้ครับคือชีวประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีขวัญใจมหาชนที่ทำคุณแก่ชาติบ้านเมืองมากมายสมัครสุนทรเวชขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและหากท่านผู้ชมครับรับชมและรับฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอคนละ1ไลค์และ1กดติดตามเพื่อคุณเองครับจะได้ไม่พลาดความรู้และสาระดีๆจาก The Lecture Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ